สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวันนี้พบกับชวนคุณชัชวาลค่ะคุณโสภณแล้วก็ดิฉันกรองทองค่ะวันนี้มาแทนอาจารย์ชัยพันธ์ค่ะสัปดาห์นี้เราได้เจอพี่ชัดทั้งสัปดาห์เลยดีใจมากแต่เหนื่อยหน่อยคุณชัยกำลังสู้รบกับโคอยู่คือสู้กับโคอยู่สู้กับโคอยู่เหนื่อยกับโคมันขวิดไม่หยุดนะมันกลับมาขวิดอีกแล้วนะตอนนี้มันจะเพราะว่านี่ล่าสุดรัฐมนตรีชัยวุฒิก็โพสต์บอกแจ้งว่าเป็นโควิดคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรป้อมมันนั้นไม่ติดเหรอก็ใช่สิวันนั้นที่วันก่อนที่แถลงข่าวใช่ไหมคะแต่รู้สึกแกไม่ได้ใส่หน้ากากเลยนะไม่ใช่เดินยิ้มยิ้มยืนยิ้มยิ้มเลยไม่ใครสวมผมยังเห็นหน้าตาแกเลยใช่ยืนอยู่มีสมศักดิ์ใส่ใช่ใช่ใส่หน้าเครียดเลยคิ้วอ่ะคิ้วคุณสันติก็ไม่ได้ใส่นะคุณสันติพร้อมมากพร้อมพักวิรัตก็ไม่ได้ใส่คุณป้อมก็ไม่ใส่ป้อมไม่ใส่ไม่ใส่มีความก็ใส่ใส่ถอดต้องถอดอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพูดไม่ถนัดเนื่องจากว่าเกมมาบอกกล่าวข่าวสำคัญใช่ใช่เรื่องของคุณมิ่งขวัญนี่ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายคนเขาวิเคราะห์กันว่าคุณมิ่งขวัญเนี่ยจะอยู่ต่อในพลังประชารัฐได้หรือไม่หลังจากที่เปิดตัวแรงเกินเบอร์ตัวเองไปมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ทางทีมของพรรคเพื่อไทยฝั่งเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องมานั่งแถลงข่าวกรณีของค่าแรง600บาทที่หาเสียงเอาไว้คุณอุ๊งอิ๊งเลยต้องรีบออกมาแก้ว่าแบบมันไม่ใช่วันนี้มันเป็นวิสัยทัศน์ปี2570เป็นความล้มเหลวแถลงข่าวแล้วเนี่ยนะควรจะจบแต่ไม่ได้ต้องมาขยายอะไรก็แหละต้องมาข่าวที่แถลงอีกทีต้องมาอธิบายอีกทีนึงต้องมาชี้แจงอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าภาคธุรกิจก็ออกมาวิจารณ์กันคือรับไม่ได้รับไม่ได้มันสร้างผลกระทบกันในเรื่องเอาถึงขนาดเอาประธานก็เรียกอะไรนโยบายคุณหมอผมมีหมอมิงนะคะต้องออกมาแถลงด้วยตัวเองเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอมาที่ข่าวนี้ก่อนเห็นปกนิตยสารไทม์เล่มล่าสุดหรือยังคะเพราะว่าทุกปีเนี่ยเขาจะต้องมีการแบบพอสิ้นปีใช่ไหมคะทุกสิ้นปีเนี่ยก็จะต้องมีการจัดอันดับบุคคลรวมฮิตรวมอะไรต่างๆของปี2022หรือ2565เนี่ยค่ะอันนี้คือนิตยสารไทม์เล่มล่าสุดนะคะที่ยกให้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เป็นบุคคลแห่งปีประจำปี2022อันนี้ไม่สมบูรณ์ทำไมไม่สมบูรณ์ยังไงต้องสวมซื้อยืดตัวเดียวอ๋อต้องเป็นเสื้อยืดคอกลมเนาะใช่จริงๆโลโก้เขาต้องเป็นเสื้อยืดคอกลมเหลือตัวเดียวแค่นั้นตอนนี้ที่สู้รบกันมา10เดือนแล้วเหลือเสื้อยืดตัวเดียวฮะเนี่ยแล้วก็คือนอกจากจะเป็นบุคคลแห่งปีแล้วเนี่ยเห็นคำข้างล่างไหมคะ The Spirit of Ukraine คือเป็นอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นจิตวิญญาณแห่งยูเครนขนาดนั้นการต่อสู้ใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อต่อต้านผู้รุกรานใช่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 ค่ะรางวัลนี้นะคะเขาจะพิจารณาจากบุคคลหรือเหตุการณ์ที่ทรงอิทธิพลและเป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดในโลกตลอดช่วง12เดือนก็คือตลอดทั้งปีนี้นะคะบรรณาธิการของนิตยสาร Times ระบุว่าการมอบรางวัลแก่เซเลนสกี้และจิตวิญญาณของยูเครนถือเป็นการตัดสินใจที่ปราศจากข้อสงสัยที่สุดเท่าที่จะทำได้ปราศจากข้อสงสัย คือคุณรู้ไหมว่าเขาได้รางวัลนี้เพราะอะไรไหมเพราะอะไรไอ้หมอนี่หิวแสงแล้วก็คือที่จริงจะถอดใจหลายรอบแล้วล่ะเพราะมันรบไงก็ไม่มีทางชนะไงใช่ไหมรบไงไม่มีทางชนะบ้านเมืองก็พินาศย่อยับลงทุกวันโดนโจมตีทุกวันนะผู้คนชาวยูเครนก็ล้มตายทุกวันเนี่ยชาวประชากรประชาชนก็อพยพออกอยู่นอกประเทศ 8-9 ล้านอยู่ในประเทศก็อดอยากลำบากหิวโหยมีไฟฟ้ามีน้ำประปา10กว่าล้านคนหนีก็อยู่รัสเซีย3ล้านคนที่จะอยู่เนี่ยก็จะต้องเผชิญความอดอยากหิวโหยเผชิญอากาศหนาวไม่มีไฟฟ้าไม่มีฮีเตอร์ไม่มีอะไรต้องอยู่ในหลุมหลบภัยตลอดเพราะต้นตอคือไอ้หมอนี่แหละผู้คนแห่งปีที่เป็นตัวตลกนะตัวตลกที่นำพาชาติเข้าสู่ภาวะสงครามผู้คนแห่งปีก็อยากจะเข้าอยู่นาโต้เขาก็ไม่ได้บอกว่าด้านไหนใช่ไหมเขาไม่ได้คือปกติเขาควรจะเป็นแนวบวกอะนะบุคคลแห่งปีแต่ว่าตัวร้ายก็มีคุณประยุทธ์ยังเคยขึ้นหน้าปกไทม์เลยบอกเป็นผู้นำคณะรัฐประหารใช่ไหมฟังดูแล้ววันนี้บุคคลแห่งปีดูมันดีนะแต่ว่าบางทีมันมีพวกชั่วร้ายก็มีเยอะอีดีอามินก็เคยขึ้นหน้าปกก็นี่เขาบอกว่าเคยมอบรางวัลให้อดอล์ฟฮิตเลอร์ก็เคยมาแล้วใช่ไงเป็นผู้นำเผด็จการของเยอรมนีในปี1938แล้วก็เ
ปูตินเนี่ยก็เคยได้แล้วตอนปี2007ใช่ความโดดเด่นไงความโดดเด่นเรื่องดีไม่ดีก็โดดเด่นไงความชั่วร้ายก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นสิ่งที่ได้คือหมายว่าโอ้ตัวเองโดดเด่นมากว่าหารู้ไหมว่าตัวเองโดนต้องเป็นเหยื่อจะเป็นตัวแทนของอเมริกันเนี่ยรบกับรัสเซียเพื่อจะล่มจนยูเครนล่มสลายเพราะทุกที่เขาประเมินแล้วไม่มีทางชนะได้เลยคือมีแต่จะพินาศความน่ากลัวน่ากลัวของสงครามที่ไม่ชนะแล้วคุณเอาประชาชนเนี่ยไปสู่ไอ้สงครามนั้นใช่ตายไปเลยนี่ถือตายไปเลยแต่ไอ้ที่อยู่นี่ทรมานลำบากกว่าใช่เพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าคุณก็รู้อยู่แล้วรบไม่ชนะคุณจะปลุกระดมให้เรารักชาติยังไงก็ไม่ชนะแล้วถามว่าเพราะอะไรว่ามันถึงเกิดรบกันขึ้นเพราะผมอยากจะเข้าไปอยู่ในนาโต้นาโต้แล้วคุณเข้านาโต้ทำไมในเมื่อถ้าเผื่อว่ามันอยู่แล้วก็สบายอยู่แล้วก็อยู่กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแล้วมึงจะไปเข้านาโต้ทำไมนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าชาวยูเครนเนี่ยนะถูกเซเลนสกี้เนี่ยเขาเรียกเอาความรักชาติเนี่ยแล้วก็เอาชัยชนะที่ไม่มีทางชนะเนี่ยมาหลอกลวงเขาคือตอนนี้เนี่ยบรรดาผู้ก่อการร้ายน่ะโบโกฮารัมในแอฟริกาเขาบอกว่าเริ่มมีอาวุธก็ส่งให้ยูเครนไปใช้แล้วโบโกฮารัมนะบอกว่าอาวุธส่วนใหญ่เนี่ยถึงชายแดนนะถึงแนวรบประมาณ 30% ที่เหลือก็ให้บรรดาพรรคพวกพ่อค้าเครือข่ายของเนี่ยไปขายเอาเงินเข้ากระเป๋าหมดแล้วอเมริกันก็ส่งไป EU ประชาคมยุโรปก็ส่งไปนะเซเลนสกี้ก็พรรคพวกก็ไปขายต่อหายกลางทางก็มีโดนรัสเซียยึดกลางมีโดนทำลายกลางทางก็มีฉะนั้นก็สงครามนี่ทำให้มั่งคั่งคือหนึ่งพ่อค้าอาวุธก็มั่งคั่งอเมริกาใช่ไหมคนมั่งคั่งไม่ใช่ยูเครนยุโรปก็อาวุธก็คล่องคลังแสงต้องไปซื้อจากอเมริกาอีกอเมริกาได้ทั้งขึ้นทั้งล่องขายก๊าซราคาแพงให้กับประชาคมยุโรปในราคาแพงกว่า4เท่าใช่ไหมตอนนี้กำลังจะตายอยู่แล้วทั้งอเมริกาทั้งอังกฤษทั้งยุโรปแต่ว่าสบายอเมริกาสบายที่สุดเพราะว่า1ขายวุฒิ2ขายก๊าซแต่อังกฤษกระโจนตายแล้วตัวเองก็อยู่ไกลด้วยใช่ตัวเองก็ไม่ได้แบบอยู่ในใช่ไม่ได้ไม่ได้มีเกี่ยวข้องอะไรไม่อังกฤษก็ไม่ได้ยินนะคือมือหนึ่งไม่ได้อยู่ในประชาคมยุโรปด้วยนะต้องเสียภาษีไปยุโรปจะไปใช่เหมือนเดิมก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมจะไปทำงานทำการในยุโรปก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวเองเป็นเบรกซิตไปแล้วยุโรปก็ตอนนี้ก็ไม่มีก๊าซไม่มีน้ำมันและแถมจะมาคว่ำบาตรก็อีกต่อเรื่องอีกต่างหากผมกำลังมองอยู่อันนึงว่าใครบอกว่าคนผิวขาวฝรั่งนี่ฉลาดเออใช่ไหมผมไม่เชื่อเลยนี่เขาจำยอมเพราะว่าเขาคืออันนี้เขากลายเป็นรัฐที่51ของอเมริกาไปแล้วยุโรปอ่ะคือทุกคนก็งงเหมือนคุณชัดเนี่ยครับว่าเฮ้ยทำไมคนยุโรปมันโง่อย่างนี้วะทำไมมันเป็นอย่างนี้ตัวเองยอมลำบากอดทนประชาชนออกมาขับไล่นะประชาชนไม่มีจะกินนะแต่ต้องช่วยยูเครนนั่นเลยดิผมงงมากเลยนะเพราะว่าผมมาดูเนี่ยเหมือนฮิตเลอร์กับเยอรมันอ่ะบอกคนเยอรมันฉลาดแต่ฮิตเลอร์เอาคนเยอรมันไปทำสงครามใช่แล้วถูกประนามชิบหายหมดเลยใช่ชื่อเสียงเยอรมันจากสงครามโลกครั้งที่2นี่หมดตูดเลยตอนนี้ก็ยังไม่จบเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดมีความพยายามทำรัฐประหารตลกนะโจ๊กนี่ตลกมากตลกคาเฟ่อะคือจู่ๆก็มีตำนานในแต่ตาหน่วยสวัสดนะค่ะสวัสดหน่วยพิศวาสของเขาเนี่ยนะร้อยกว่ารายไปทลายรัง11จุดของอากุกลุ่มขวาจัดอ้างว่าเป็นกลุ่มที่จะจ้องล้มรัฐบาลจะเข้าไปยึดอาคารรัฐสภาแล้วก็จะเอาไปตัวประกันนะทำไมไม่มายึดรัฐสภาไทยเมื่อเราจะได้เอาน้ำมันเชื้อเพลิงไปเติมให้หน่อยมันจะทำรัฐประหารในเยอรมันแล้วก็มีเขาบอกว่าคนที่ทำรัฐประหารเนี่ยก็มีทั้งนักการเมืองใช่ไหมอายุ 60-70 ปีนะนายทหารก็อายุ60กว่าปีตั้งแต่สมัยสงครามเย็นแล้วนะประมาณ25คนจับกลุ่มมาแล้วหัวหน้าคนเป็นเจ้าชายนะเจ้าชายเป็นรุ่นนอนเนื้อเชื้อไขของกษัตริย์เยอรมันรุ่นเก่าก่อนแล้วอ่ะรุ่นเก่าขนาดนั้นนักธุรกิจนักธุรกิจสืบเชื้อสายมาอย่างนี้สมัยเป็นรุ่นหลานพระเจ้าไกเซอร์ไอ้รุ่นนั้นนี่เขารวยจริงๆนะมาที่โอเรนเตนนี่มันแจกเงินเป็นฟ่อนๆเลยเงินใช่เนี่ยไม่รู้ยังอยู่ป่ะนะไม่รู้ยังอยู่ป่ะอายุบารอนวอนนั่นน่ะบารอนวอนสักอย่างนึงนะอะไรสักอย่างนึงแต่ยังมีอยู่นะพวกสองเชื้อไขพวกกษัตริย์ของเยอรมันเก่ายังมีอยู่รวยเลยเจ้าเก่าแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาบอกเฮ้ยมันจับคนนี้กลุ่มเป็นกลุ่มขวาจัดเนี่ย
เพื่อกบเกิดปัญหาภายในเยอรมันหรือเปล่าปัญหาเรื่องความทุกข์ยากประธานาธิบดีก็ผลงานมันไม่ได้เรื่องไม่ไหวนายกไอ้โอลาฟโชว์มือไม่ถึงเป็นดีนักบัญชีนายกอ่ะไม่มือไม่ถึงเลยจับกลุ่มคนแก่ๆ60 70คนนะอายุ60 70ไปบอกว่าพยายามก่อการก่อจะรัฐประหารแล้วจะทำรัฐประหารที่เยอรมันแล้วจะไปยึดปืนกระบอกก็ไม่มีแล้วจะบุกเข้าไปในรัฐสภาแล้วไปยึดนักการเมืองตัวประกันมายึดนักเมืองกับเมืองไทยได้ไหมมาที่เมืองไทยได้ไหมพูดถึงเยอรมันนี่ตั้งแต่เปลี่ยนผู้นำนี่ดูเลอะเทอะมากเลยไม่เวิร์กเลยไม่เวิร์กเลยจากป้าแมคโคหามาจนมาเป็นคนนี้เนี่ยใช่ไหมบอลโลกก็ตกรอบนะเนี่ยเยอรมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือการรัฐประหารนี่เป็นบอลเขาช็อกโลกแต่คนเขาไม่ช็อกหรอกเพราะว่ามันตลกไงบอกคนรุ่นนี้มัน60 70แล้วนายทหารหัวหน้าคอมมานโดนะก็สมัยเป็นทหารสมัยสงครามเย็นก่อนกำแพงเบอร์ลินล่มอีกป่านนี้ก็70แล้ว60 70แล้วมันไม่ไหวแล้วจะเป็นรัฐประหารได้ไงถูกจับหมดนะ25คนเอาทหาร100กว่าคนไปจับแล้วมันหลักฐานอะไรชิ้นสำคัญที่เขาจะเอาไปไม่รู้เหมือนกันก็ผมไม่รู้บอกมีเอกสารนั่นนี่แต่ไม่รู้เป็นกลุ่มที่ Alternative for Germany ใช่ไหมวะเป็นทางเลือกพรรคทางเลือกเป็นกลุ่มขวาจัดใช่ไหมเป็นพวกโอนาซีอ่ะโอนาซีไม่นาซีไม่เกี่ยวนาซีด้วยนะนี่กลุ่มขวาจัดกลุ่มขวาจัดก็เป็นเรื่องตลกมากสำหรับยุโรปก็เป็นเรื่องวุ่นๆในยุโรปนะคะตอนนี้แต่ละประเทศก็มีเขาจะเปลี่ยนเยอรมันให้เป็นข้าวสู่ยุค1817หรือไงในสมัยนู้นสมัยก่อนหวนคืนไงใช่ไหมคืนอาณาจักรไรช์นะหวนคืนไปสู่อดีตใช่จะฟื้นฟูเป็นระบบกษัตริย์อย่างเดิมนะค่ะเจ้าชายนี่แหละไฮส์เนี่ยเดี๋ยวบรรดาปราสาทอะไรที่เปิดให้เราเที่ยวก็จะเอากลับมาปราสาทก็เป็นที่พักต่อไปอะไรเงี้ยเยอะแยะที่ปราสาทนอยชวนสไตล์มีอะไรนะสวยอยู่เยอะนะปราสาทในเยอรมันเยอะแยะมากในบอลลินก็มีชาร์ลตันเบิร์กลอนดอนลาค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของต่างประเทศนะคะกลับมาที่บ้านเรากันดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้ที่คุณชูวิทย์ยังแฉต่อไม่รออะไรแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยออกมาเปิดเรื่องของภายในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองใช่ไหมคะเรื่องของตม.เรื่องของการออกวีซ่าแล้วก็มีการพูดถึงนายตำรวจยศระดับนายพล3คนที่มีส่วนกับการแบบแปลงวีซ่าให้กับบรรดากลุ่มทุนจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ล่าสุดผบ.ตร.ค่ะสั่งให้เจรตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่นายชูวิทย์ออกมาแฉตำรวจตม.ที่ไปเอี่ยวทุนจีนสีเทาแล้วนะคะบอกว่าหากพบว่าผิดก็ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสนะคะ เปิดเผยถึงกรณีที่นายชูวิทย์ออกมาแถลงข่าวปฏิบัติการทลายภูเขาน้ำแข็งใต้น้ำว่ามีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองคอยอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มทุนจีนสีเทาพร้อมกับเปิดหลักฐานการจัดตั้งมูลนิธิรับจดทะเบียนให้คนจีนที่พักอาศัยในไทยโดยผิดกฎหมายเพราะว่าตรบอกว่าล่าสุดได้รับทราบข้อมูลแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจมอบหมายให้พลตำรวจโทจิระจิระวีระรองเจรตำรวจเป็นประธานตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้รายงานผลให้ทราบโดยเร็วที่สุดหากพบว่ามีการกระทำผิดก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยสั่งการเน้นย้ำนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าต้องไม่ปล่อยปละละเลยจะไม่มีการช่วยเหลือให้ว่ากันไปตามพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงนะคะยืนยันว่าองค์กรตำรวจต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่เพียงเฉพาะกรณีของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้นทุกข้อมูลทุกข้อร้องเรียนจะต้องมีการตรวจสอบดำเนินการแล้วก็ขอบคุณทุกข้อมูลของพี่น้องประชาชนในการช่วยตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนี่ขึงขังไหมขึงขังมีความหวังไหมนี่ที่หอตลอดออกมากำชับเรื่องนี้บอกว่าถ้ามีความผิดต้องลงโทษอ่ะมันแง่อยู่แล้วอ่ะคุณมีความผิดคุณจะปล่อยไว้ได้ไงหรือที่ผ่านมาไม่ลงโทษที่ผ่านมาเนี่ยทำผิดแต่ไม่ลงโทษหรือบางทีไม่ได้ทำผิดจะลงโทษเขาโยกย้ายไปเพราะเรื่องเงียบก็กลับมาที่นั่งใหม่ค่ะคือเมื่อวานคุณชูวิทย์เขาแถลงปฏิบัติการทลายภูเขาน้ำแข็งใต้น้ำเนี่ยนะคะที่บอกว่ามีสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่คอยอำนวยความสะดวกให้กลุ่มทุนจีนสีเทาคือสรุปแล้วก็คือทุนจีนพวกนี้เขาจะเข้ามาเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวใช่ไหมเสร็จแล้วก็ทำยังไงล่ะก็จะต้องมาเปลี่ยนวีซ่าเพื่อที่จะอยู่ได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะอาศัยช่องทางคือไปเป็นอาสาสมัครของบรรดามูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนการศึกษาก็เหมือนกับว่าไปเป็นอาสาสมัครไปเป็นล่ามไปเป็นครูสอนภาษาอะไรอย่างนี้บ้างแล้วก็ไปเรียนหนังสือก็มีแล้วก็ไปเรียนหนังสือเรียนภาษาต้องบอกว่าผู้ที่อำนวยความสะดวกให้มันชั่วร้ายมากนะจัดว่ากลุ่มขายชาติเลยนะขายสัญชาติด้วยใช่ขายสัญชาติเพื่อที่จะเปลี่ยนวีซ่าผู้อำนวยความสะดวกในการที่คุณจะซื้อชาติแล้วใช่ใช่ใช่โดยคุณชูวิทย์บอกว่าการเปลี่ยนวีซ่าดังกล่าวเนี่ยจะต้องจ่ายให้กับตม.หัวละ 100,000 ถึง 300,000 บาทเปลี่ยนจากทัวริสต์วีซ่าเป็นนอนอเมริกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่100,000 ถึง 300,000 บาทแล้วก็มูลนิธิที่เขาเปิดเผยมาเนี่ยที่บอกว่าอยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยนะคะปี63ถึงปี64มีการอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทวีซ่าไปแล้ว 3,325 รายเท่าไหร่นะเยอะมากเลยก็คุณเอาคูณ 300,000 เอา 200,000 ก็พอเอา 200,000 อยู่ตรงกลางโอ้โหใช่ๆ 3,000 กว่ารายอะค่ะแล้วก็นอกจากนี้คือคนที่จะเปลี่ยนได้เนี่ยต้องเป็นระดับผู้บังคับการใช่ไหมคนที่เขาเรียกที่จะออกวีซ่าให้อนุมัติให้เปลี่ยนวีซ่าได้อะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นระดับผู้บังคับการเขาบอกว่ามีนายตำรวจยศพลตำรวจตรีถึง3นายแล้วก็มีชื่อไหมเขาเป็นตัวเขาระบุชื่อแต่ว่าเหมือนคุณชูวิทย์เขาให้เป็นตัวย่อมามีเขาเลี้ยงข้าวด้วยเหรอทนายข่าวเลี้ยงข้าวด้วยเหรอก็อยู่ที่เดวิดอ่ะคงต้องเลี้ยงนะในห้องเดวิดเหรอใช่ใช่อยู่ที่เดวิดคงต้องเลี้ยงแหละแล้วนักข่าวก็โอ้โหไปกันเยอะเมื่อวานเยอะฟาร์มวัวดินใช่เพราะว่าคุณชูวิทย์เขาก็จะชอบมีข้อมูลเด็ดๆมากกว่าตำรวจออกมาเสมออะไรอย่างเงี้ยแอคชั่นแอคชั่นกับคุ้มแล้วก็พลตำยศพลตำรวจตรี3นายนะคะเป็นอดีตผู้บังคับการตม.4และตม.5ตั้งแต่ปีไหนปีไหนอ่ะไม่บอกแต่บอกรุ่นมาเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น47รุ่นเดียวกับบิ๊กโจ๊กเพื่อนบิ๊กโจ๊กเป็นเพื่อนบิ๊กโจ๊กเพื่อนร่วมรุ่นบิ๊กโจ๊กพวก2นายเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นบิ๊กโจ๊กก็เลยต้องถามว่าจะกล้าจัดการหรือไม่นะคะผมบอกแล้วงานนี้มันต้องมีคนไปไม่เขาบอกไม่คุณพังผมก็พังแหละหรือไม่กับผมจะพาคุณพังอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องแบบส่งสัญญาณไปถึงว่าบิ๊กโจ๊กก็จะกล้าจัดการไหมโอ้ทีนี้น่ากลัวมากว่าบิ๊กโจ๊กจะโดนเตะตัดขาด้วยเปล่าล่ะหรอใช่ไหมเกิดบอกเฮ้ยถ้าคุณอยู่อีกนาน 6-7 ปีเนี่ยมันนานเกินไปนะมันนานเกินไปใช่ไหมมันนานมากก็ใครที่ผ่านไปเนี่ยแป๊ะเนี่ย5ปีเนี่ย5-6 ปีนะ5ปี5ปีได้อยู่นานแล้วก็อยู่ได้ตลอดรอดฝั่งนะปีเดียวพอแล้วแต่ถ้าโจ๊กเป็นเมื่อไหร่นี่7ปี6-7 ปี6-7 ปีเนี่ยแหละก็เลยทำให้เป็นเหตุให้ผบ.ตร.เนี่ยต้องออกมามอบให้ทางเจรตำรวจไปตรวจสอบเรื่องนี้เลยไปดูซิว่ามันมีข้อเท็จจริงมีมูลใครไปเกี่ยวข้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยโจ๊กก็ต้องรู้เพราะว่าตัวเขาเคยเป็นผู้การท่องเที่ยวอยู่ใช่ไหมเขาเคยเป็นตม.ด้วยไงอ๋อใช่ใช่ใช่คุณโจ๊กนี่เป็นผู้การทำหลายอย่างเนาะเคยไปเที่ยวด้วยเคยเป็นท่องเที่ยวด้วยมาเป็นตม.ใช่เออก็เขาถึงบอกเพื่อนโจ๊กไงเพราะว่าไอ้การจะไปเป็นผู้การตม.ได้เนี่ยตอนที่โจ๊กเป็นผู้ดูแลเนี่ยเขาก็ต้องคัดคนที่ไว้ใจได้ครับใช่นี่ไงไอ้นี่เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะชูวิทย์เอามาพูดเนี่ยคุณ VIP เข้าออกเมืองใช่ไหมค่ะคุณนายไปแล้วต้องเอารถตู้ไปรับเลยแล้วก็เมียตู้ห่าวก็อยู่นั่นแหละตม.อ่ะพันตำรวจเอกเมียเขาอยู่นี้แล้วก็จริงๆคุณชูวิทย์เนี่ยค่ะคือไอ้ก่อนที่คุณชูวิทย์จะแถลงก่อนนะสันทนาก็ชิงแถลงก่อนด้วยนะสันทนาประยุรรัตน์ก็ยังไม่จบอะค่ะเหมือนก็เอาเรื่องที่ว่าตั้งแต่สมัยคุณชูวิทย์ยังประกอบธุรกิจอยู่อะว่ามีการตกแต่งบัญชีมีการเลี่ยงภาษีนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจะร้องหาคดีหมิ่นประมาทเพิ่มเติมใช่ใช่แล้วแค่นั้นไม่พอนะเขาเอารูปแต่งงานรูปแต่งงานงานแต่งงานลูกชายคุณชูวิทย์มาแล้วก็ให้ดูว่าเนี่ยคนที่มาร่วมด้วยเนี่ยคือใครแล้วก็แบบพยายามจะโยงให้เห็นว่าคุณชูวิทย์นี่มีเบื้องหลังคือพยายามโยงว่าบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตน์คือคนที่มางานเนี่ยมางานแต่งงานลูกชายบิ๊กแดงอดีตผบ.ทบ.ตอนนี้เป็นรองนั่นอยู่คือสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งอะไรเงี้ยคือแบบว่า
แกไปเรื่อยๆของแกค่ะคุณสันทนาเรื่องใส่ตัวแล้วมั้งเรื่องใส่ตัวใช่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรทำไมคือคนไปร่วมงานแต่งอ่ะแล้วมันจะส่งสัญญาณอะไรได้บ้างก็ร่วมงานแต่งก็งานแต่งได้อะไรอย่างเงี้ยหาเรื่องใส่ตัวนี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งเนี่ยหาเรื่องมีเงินใส่ตัวก็มีเพราะว่างานนี้เนี่ยเป็นการปกป้องเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับขบวนการที่ตรงข้ามกับชูวิทย์อ่ะชูวิทย์เขาเปิดโปงไอ้พวกกลุ่มจีนสีเทาสีดำแต่อันนั้นเนี่ยเปิดกระเป๋ารออ่ะเออแบบดูแลเอาใจใส่เป็นห่วงแล้วก็มองว่าเป็นคนดีไม่ใช่มีปัญหาอ๋อมันต้องมีนี่คือหน้าที่เขานะความถนัดเขาต้องบาลานซ์ต้องบาลานซ์ที่ข่าวต้องให้ความเป็นธรรมต้องให้ความเป็นธรรมบางทีก็เปิดนมร้องไห้เหรอที่ชีวิตร้องแบบว่ามันเปิดนมร้องไห้กลางลานจอดรถเหรอแต่ว่าผมยังสงสัยเลยนะที่ชูวิทย์แถลงคราวนี้สันทนะเข้ามาด้วยนะจริงอ่ะเข้าไปโรงแรมเข้าไปในเดวิดได้ด้วยอ่ะฮะเข้าไปได้เหรอเขามีหมาเขาชื่อสันทนะอ๋อแล้วชูวิทย์เอาไปแถลงข่าวนะแล้วเดี๋ยวหมาก็มาของกินมึงกินอยู่เรื่อยนะไอ้สันทนะคือเขาหมาเขาหมาตัวหนึ่งชื่อสันทนะนี่ไม่ใช่เขาไม่ได้หมายถึงสันทนะนั้นหรอกเขาเรียกหมาแกเป็นหมาโปรเป็นหมาตั้งชื่อหมาว่าเป็นนี้ไอ้สันทนะไงก็เรียกหมาไงไอ้สันทนะมึงนี่มันแดกอยู่เรื่อยเลยนะกินอยู่เรื่อยอ๋อเรื่องนี้เหรอนี่มันนี่ไงทีเด็ดเขาเลยตีหมากระทบคนเลยไม่ตีวัวทุกคนนะไม่ตีวัวตัวใหญ่ไปเอาหมาดีกว่าผมถึงนี่ว่าชีวิตเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงนี้เขาเมื่อวานเนี่ยนะหรือที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเลคเชอร์ให้ผู้สื่อข่าวว่าคุณจะทำข่าวเจาะข่าวเกี่ยวกับเนี่ยข้อมูลอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบไปสันทนะทำต้องมีข้อมูลอย่างเขาแล้วเขาก็อธิบายความเกี่ยวโยงเป็นยังไงใช่ไหมแต่ว่าความเกี่ยวโยงเนี่ยพวกคุณต้องไปทำความเกี่ยวโยงนี้ไม่ใช่มาให้ผมอธิบายหมดเนี่ยคือแบบมีชาร์จสอนนักข่าวแบบคุณมิ่งขวัญกับคุณมิ่งขวัญต้องมีชาร์จมิ่งขวัญนี่แบบเดี๋ยวเราคุยกันใช่ๆมาเลคเชอร์มาเลคเชอร์คือเขาทำโยงใยกันหมดเลยเนอะเข้ามายังไงแล้วก็เสร็จแล้วไปติดต่อมูลนิธิแล้วเขามีชื่อมูลนิธิหมดเลยนะ5-6 ที่อะค่ะขายบ้านเบิ้ลมูลนิธิเล็กๆมาแล้วไปเรียนกันอยู่ข้อมูลแน่นทำการบ้านมาดีใช่ๆทำการบ้านมาทำวิจัยงานวิจัยเยี่ยมนะมีฟุตโน้ตด้วยเรื่องนี้ตำรวจรู้มาก่อนไหมอ่ะเรื่องนี้ตำรวจรู้ไหมรู้อยู่แล้วเหรอทำไมเหมือนข้อมูลนี่เรื่องที่ชีวิตพูดเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้ให้ไปเก็บเงินถูกได้ไงล่ะทำไมเหมือนกลายเป็นคุณชูวิทย์ต้องเป็นคนหอบข้อมูลไปให้ตำรวจแล้วเนี่ยเดี๋ยวสเต็ปต่อไปนะเดาว่าเดี๋ยวก็ต้องหอบข้อมูลไปหาบิ๊กโจ๊กป่ะเหมือนก่อนหน้านี้ก็คนที่ตรงข้ามกับชูวิทย์เนี่ยผมไม่บอกว่าใครเขาบอกมีผู้กำกับมีตำรวจอยู่เบื้องหลังชูวิทย์นั่นแหละผู้กำกับการแสดงหรือผู้กำกับตำรวจตำรวจแล้วข้อมูลให้แล้วชูวิทย์ก็ข้อมูลกลับมาให้ตำรวจอ๋อ มันเป็นอะไรนะมันเป็นซีเควนซ์มันเป็นล็อกแต่อันนี้ผมบอกให้ว่าอย่างคุณสันทนะเขาพยายามจะแฉชูวิทย์เนี่ยว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังใครอยู่เบื้องหลังให้ชูวิทย์ออกมาเปิดเรื่องนี้คือใครเขาก็ไปโยงเอากับผบ.อดีตผบ.ทบ.คือเสแดงใช่ไหมซึ่งชูวิทย์กับเสแดงชูวิทย์เขาก็ยอมรับเสแดงกับเขารู้จักกันมาเป็น30ปีแล้วเขาบอกเหมือนรู้จักตั้งแต่สมัยเรียนรู้จักกันมานานแล้วพวกนั้นสันทนะมันเวลาจะทำอะไรเนี่ยนะมันทำแบบสันทนะไม่ได้หรอกมันอยู่ๆก็เอารูปมาแล้วก็มาพูดดื้อๆอย่างเงี้ยให้คนดูห้องน้ำเลยให้ดูคนห้องน้ำเลยนะคือคุณสันทนะคุณไม่มีคุณภาพเลยถ้าพูดถึงในแง่ข้อมูลถ้าเทียบกับตัวของชูวิทย์อ่ะเสียชื่อตำรวจสันติบาลหมดนะไม่ไหวอ่ะสันติบาลต้องสอบเอาก็ถึงเอาออกจากสันติบาลไงไปทำหน้าที่อื่นไงโดนปลดไปไงไปทำอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นหมดเนี่ยทำอย่างนี้แหละฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะในเว็บไซต์ไทยโพสต์เขานำเสนอกรณีของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนค่ะนำโดยพลเอกอุทัยชินวัตรอุปนายกนายไพศาลพืชมงคลเลขาธิการสมาคมและคณะไปเยือนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำที่อยู่ตรงข้ามกับเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ไปพูดคุยกับเจ้าเวยประธานเขตเศรษฐกิจพิเศษผู้ก่อตั้งคาสิโนคิงส์โรมันเนี่ยนะคะก็ได้มีบางช่วงบางตอนที่พูดถึงกรณีของคุณชูวิทย์ด้วยนะคะคือในประเด็นที่เขาพูดคุยกันเขาคุยกันเป็นภาษาจีนในนี้บอกคุยกันเป็นภาษาจีนพี่ไปสายแกพูดจีนไม่ได้นะมีล่าม
มีล่ามมีล่ามค่ะเขาบอกว่าคือเจ้าเหว่ยเนี่ยคือเขากำลังจะมองว่าคือถ้ามีการทำผิดกฎหมายก็ควรจะปราบปรามโดยใช้กฎหมายไทยแต่ว่าเนี่ยมันมามีการมาพาดพิงถึงผมซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็มองว่าการเชื่อมโยงเชื่อว่าการโยงนายตู้ห่าวกับตนเองเนี่ยหมายถึงกับตัวนายเจ้าเหว่ยเนี่ยส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจจีนกับสหรัฐอเมริกาเพราะว่าที่ผ่านมาสหรัฐก็พยายามสร้างภาพให้เจ้าเหว่ยเป็นปีศาจอยู่แล้วโดยอ้างสิทธิ์ในการกล่าวหาอะไรก็ได้ทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยเชื่อว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยกฎหมายโดยที่ใครทำผิดก็ลงโทษคนนั้นแต่ไม่ควรพาดพิงถึงคนจีนคนอื่นด้วย มองว่ามันจะเป็นการไปทำลายความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเนี่ยเจ้าเหว่ยเขาป้าไปไกลขนาดนั้นเลยอ่ะมันจะมีนัยยะหรือมีเบื้องหลังขนาดนั้นเลยฮะว่าอ๋อมันเกี่ยวข้องกับสหรัฐด้วยนะเนี่ยที่พยายามจะสร้างภาพให้เจ้าเหว่ยดูเป็นปีศาจแล้วก็การที่เราทำหรือพูดถึงเรื่องนี้มากๆเนี่ยมันจะไปกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใครบอกเจ้าเหว่ยให้สัมภาษณ์ไว้เจ้าเหว่ยบอกมึงพูดเองเลยนะเจ้าเหว่ยใช่เขาวิเคราะห์มาแล้วไปศาลเขามีพูดอะไรไหมเขาไปทำอะไรฮะเขาไปศาลแกไม่เล่นคาสิโนนี่แล้วแกไปทำอะไรก็คงอยากจะไปเพราะว่าเจ้าเหว่ยเนี่ยเขาจะเชิญคุณชูวิทย์ไปด้วยนะเขาบอกคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยในบทสัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าจะเชิญในชูวิทย์มาดูที่นี่ให้เห็นกับตาไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าเหว่ยก็บอกว่ายินดีต้อนรับอยากใช้ความจริงให้เขาเข้าใจให้เขาปรับทัศนคติและมีหลักการที่ถูกต้องกับการใช้ความจริงมองคนชาติพันธุ์จีนว่าเป็นคนอย่างไรอย่ามองภาพชาติพันธุ์หนึ่งให้เป็นภาพเดียวกันหมดคือผมอยากร่วมกันว่าเจ้าเหว่ยเนี่ยเป็นคนจีนที่ไหนอ่ะเออจีนจากภูมิภาคไหนอ่ะว่าอยู่ในยูนนานหรือว่าอยู่ในปักกิ่งหรืออยู่ในและมีชื่อจีนเป็นจีนฮั่นหรือเปล่าหรือเป็นจีนสายพันธุ์อื่นอะไรจีนถ้าเป็นจีนฮั่นเนี่ยฮั่นคือจีน 90% ที่อยู่ในที่บอกว่าจีนแผ่นดินใหญ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมจีนฮั่นจีนฮั่นจะมีหลายเผ่าพันธุ์จากผิวขาวกรามกว้างคางใหญ่แล้วก็ตาชี้ขึ้นไปนะจีนฮั่นซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งนะตอนหลังก็ครอบครองจีนมาแล้วก็เป็นพวกเผ่าที่สร้างกำแพงเมืองจีนนี่แหละนะรบกับมองโกลนะแต่ว่าจีนอย่างจีนไต้หวันพวกนี้ไม่ใช่จีนฮั่นเป็นจีนท้องถิ่นจีนแบบธรรมดาเหมือนกับชนกลุ่มน้อยอย่างเงี้ยก็เหมือนจริงๆอยู่ในเกาะรูปร่างไม่แข็งแรงไม่สูงใหญ่กระดูกไม่โตตาไม่คิ้วไม่เฉยผิวคล้ำๆใช่ไหมผิวขาวจัดเหมือนกับจีนฮั่นแต่เจ้าเหว่ยเนี่ยอยากรู้เป็นจีน 100% ไหมหรือว่ามีเชื้อสายพวกชนกลุ่มน้อยอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมไปที่ไปสัมมนาที่12พรรษาเนี่ยผู้นำเขาชื่อต้อยหมิงแต่เป็นไทลื้อไทลื้อค่ะนะแต่ว่าเขามีชื่อ2ชื่อชื่อไทลื้อ1ชื่อกับชื่อจีน1ชื่อ ถึงถามว่าเจ้าเหว่ยเนี่ยเจ้าเหว่ยเนี่ยคือจำได้จำได้มั้ยว่าตอนนั้นที่พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่เห็นมั้ยจำได้มั้ยชื่ออะไรนะเดี๋ยวไอ้เหว่ยเหว่ยเหว่ยไม่เหว่ยเสี่ยกังขุนซาขุนซาขุนซาขุนสานี่มันไม่ชื่อจีนหรอกขุนสาคือชื่อเป็นไทยใหญ่หรือไทยอะไรก็แล้วแต่ว่าเขามีชื่อจีนฮะแล้วก็เหมือนกับพวกอะไรอ่ะพวกเหว่ยเสี่ยกังพวกเนี้ยหลายคนอ่ะสินคันพวกเนี้ยพวกนี้จะมี2ชื่อแม้กระทั่งโจรที่ปล้นเรือจีนนั้นก็เป็นพวกบอกว่าไปไทลื้อคือไทลื้อจะพูดจีนได้แล้วแต่ผมไป12พรรษาผมพูดภาษาเชียงรายเขาได้สบายเลยนะเขาเป็นคนไทยลือแต่ว่าเขาพูดภาษาจีนกลางแต่คนส่วนหนึ่งไม่พูดภาษาจีนเขาบอกเขาเป็นคนจีนแต่เป็นคนจีนชาวไทยลือเป็นกลุ่มคนเจ้าเหว่ยเนี่ยไม่ใช่จะเจ้าเหว่ยใช่ใช่ให้อยากรู้เจ้าเหว่ยเขาดูผิวหน้าผิวพันธุ์เขาแล้วมันเราไม่เห็นชัดเจนนะตัวเป็นยังไงแต่ว่าเราไม่รู้เขาเป็นจีนปักกิ่งหรือจีนยูนนานหรือจีนภูมิภาคไหนแล้วมันจะบ่งบอกอะไรได้บ้างคะบอกนี่เครือข่ายไงเครือข่ายว่าเขาใช่คุณพูดถูกเขาไม่เครือข่ายถ้าอยู่กลุ่มไหนเนี่ยเราจะรู้เครือข่ายเขาเครือข่ายกับกลุ่มไทยใหญ่ไหมนะกลุ่มว้าไหมกลุ่มความสัมพันธ์กับเขากลุ่มกับกลุ่มว้าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าที่เขาอยู่เนี่ย
มันมีความมีอิทธิพลของว่าอยู่ของของพวกไทยใหญ่อยู่ถึงแม้เขาอยู่ในลาวก็ตามนะแต่มันต้องสัมพันธ์กันหมดอ่ะซึ่งอย่างกลุ่มว้ากลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสินค้าเมล็ดเขาขายสินค้าเป็นเม็ดเขาค้าอะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมก็จีนเขาก็พยายามผลักดันออกจากพื้นที่เขาแล้วก็ส่งมันมาอยู่ในแถวชายแดนเราแล้วก็ส่งมาขายพวกอาคาอาคานี่ซื้อบ้านในเชียงรายซื้อเงินสดโอ้นะแล้วซื้อบ้านเชียงรายซื้อเงินสดผู้หญิงว้าจะไม่นิยมแต่งงานกับชาวต่างชาตินะถ้าบ้านไหนมีจานดาวเทียมขึ้นไปแล้วก็น่าสงสัยว่านั่นเองความนั้นสมัยสนใจสื่อสารกับอเมริกงอเมริกายุโรปพวกนั้นอ๋อมันบ่งบอกอะไรได้มันบอกอะไรมันบอกจริงๆเลยนะถ้าเผื่อเจ้าเวยอยู่ตรงไหนใช่แล้วเครือข่ายเขาใกล้กับใครมันจะบอกถ้าใกล้กับใครยาบ้าถ้าใกล้กับใครมียาเสพติดเฮโรอีนถ้าใกล้กับใครเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะมีการค้าขายที่ต่างกันแต่ที่ผ่านมาเราไม่มีหลักฐานว่าเขามาค้าขายอย่างนี้นะแต่ว่าอิทธิพลเขาต้องเยอะเขาสามารถเช่าที่ดินจากรัฐบาลลาวได้99ปีเนี่ยก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาหรอกมันต้องทุนใหญ่แต่ว่าทุนเขาเป็นคนเดียวหรือเปล่าหรือมีทุนอย่างอื่นด้วยอาจจะมาจากคนอื่นมาร่วมทุนคนอื่นกันก็เหมือนกับคุณตู้ห่าวก็มีคนเข้ามาร่วมไอ้ทุนที่ว่านี่มาจากไหนทุนจากปักกิ่งหรือทุนจากว่าแดงใช่ไหมว่าแดงถือเป็นการฟอกเงินไหมอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคืนนี้ผมดูอย่างนี้อันแรกก่อนนี่นะเจ้าเว่ยพูดเนี่ยมันพูดเหมือนพูดเท่พูดเป็นพระเอกเป็นเรื่องของอเมริกานี่สากลนะอเมริกากับจีนเป็นความขัดแย้งและกระทบกับเขามีสงครามตัวแทนเกิดขึ้นแล้วก็อย่าไปโทษอย่าไปมองคนจีนแบบอะไรอ่ะเป็นอคติกับคนจีนพยายามผลักดันเพราะว่าเป็นเรื่องชาติพันธุ์เดี๋ยวจะเป็นความแต่มันไม่ใช่ไม่คุณชูวิทย์เขาก็พูดว่าไอ้ทุนที่จีนที่มาลงทุนถูกต้องแล้วไม่เป็นแบบไอ้ตู้ห่าวเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะเพราะงั้นเนี่ยคนเรามองคนจีนไม่ได้มองแบบที่คุณมองหรอกเราก็แยกแต่ว่ากรณีของเจ้าเว่ยเนี่ยมันมีเครื่องหมายคำถามเยอะเพราะอะไรไหมการค้าขายทางด้านเกี่ยวกับคาสิโนเนี่ยนะธุรกิจแบบนี้เนี่ยในอเมริกาก็เหมือนกันภาพข้างหน้ามันดูดีหมดอะทั้งวัตถุก็คือการก่อสร้างสิ่งใหญ่ๆโตๆเนี่ยนะแต่เบื้องหลังของเขาในนั้นเนี่ยมันมีเรื่องการค้ายามันมีเรื่องการค้ามนุษย์มันมีทุกอย่างอยู่ มันเป็นที่ไม่ควรไปร่วมด้วยหรอกถ้าพูดในแง่หลักการคือผมเพียงแต่รู้ว่าเวลาเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยไปแล้วเนี่ยไปเยี่ยมเขาเนี่ยนะกลับมาก็น้ำหนักตัวขึ้นน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าขึ้นสิเอาเครื่องบินแวะไปหรือเปล่าเล็งดูปูเสือเดินข้ามนั่งข้ามโขงไปนั่งเรือหางยาวข้ามโขงไปเรือไปข้ามไปฝั่งนั้นมาแล้วก็น้ำหนักตัวขึ้นไหมเลี้ยงดูปูเสือดีกินกันอิ่มมีพิมันใช่น้ำหนักตัวเลยเพิ่มเพราะฝั่งนั้นก็คือเมืองจีนโทรศัพท์เครือข่ายมือถือเป็นเมืองจีนโทรศัพท์เข้าไปนะเป็นของจีนนะเข้าไปอ่ะพนักงานเสิร์ฟทุกคนเป็นคนจีนหมดคนลาวเพียงแค่ต้อนคนให้ขึ้นบนรถจากข้าเรือจากเรือหางยาวแค่นั้นเองนะไม่มีสิทธิ์คนลาวไม่มีสิทธิ์เข้าไปทำมาค้าขายตั้งแผงลอยหรืออะไรในที่บอกว่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีสิทธิ์แล้วเขาต้องทุกอย่างเป็นคนจีนหมดอาหารเนี่ยคุณเข้าไปในคาสิโนที่เฮียบุ้งไปฟันมา50,000เนี่ยนะเล่นบาคาร่ากับมา50,000ได้นะกินฟรีทุกอย่างนั่งกินฟรีแล้วนั่งกินฟรีเฮียบุ้งก็ไปตอดเงินจากเจ้ามือไปเรื่อยๆเนี่ยพอได้เต็มที่ก็เลิกนี่ในบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่ามีข่าวลือในประเทศไทยว่าที่นี่ที่อาณาจักรเนี่ยสามารถนำยาเสพติดมาใช้หนี้พนันได้หากไม่มีเงินเจ้าเอ๋ยตอบว่าที่กล่าวหาคิงส์โรมันเป็นผู้ร้ายทำสิ่งใดร้ายๆมีหลักฐานหรือไม่และคนที่ให้ร้ายมีวัตถุประสงค์อะไรยืนยันว่าที่นี่ต่อต้านยาเสพติดมีมาตรการเข้มงวดในการตรวจปัสสาวะพนักงานทำหน้าที่แม้แต่ตนเองก็ต้องตรวจหากพบว่ามีปริมาณเกิน10เม็ดจากผู้เสพก็จะกลายเป็นผู้ค้าไม่ทำไมตัวเองต้องตรวจด้วยอ่ะนี่ไงให้เห็นว่านี่ไงไม่ใช่ตัวตนต้องรู้ดีว่าเสพหรือไม่เสพไงให้เห็นแบบแฟร์ๆกันไงทุกคนต้องตรวจเหมือนกันนี่เพราะเข้มงวดมากคือพ่อค้ายาเสพติดเขาไม่เสพละเสียงเขาไม่เสพเพราะว่าไปไหนจะลำบากไงเนี่ยกล่าวหาว่าผมเลวร้ายมีหลักฐานไหมไม่ไม่เราไม่ว่าเขาเลวร้ายนะเราไม่บอกว่าเลวร้ายนะที่เขาทำธุรกิจอย่างนี้เนี่ยมันต้องมีที่พ้นโดยธุรกิจทำนองนี้ใช่
จะบอกว่ามันบริสุทธิ์หมดผมไม่เชื่อค่ะค่ะผมยืนยันว่าผมเป็นคนดีเราจะชอบมีคนที่ชอบยืนยันว่าตัวเองเป็นคนดีนะก็เคยมีคนพูดไงผมจะเป็นคนดีแต่เขาเข้าประเทศจีนได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเข้าอเมริกาไม่ได้ชูวิทย์บอกเข้าอเมริกาไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ชูวิทย์ท้าเข้าอเมริกาครับผมก็ไม่รู้แต่ว่าเข้าประเทศจีนได้หรือเปล่าเราไม่รู้ฮะแล้วเขาเข้าประเทศจีนได้แล้วก็โอเคเขาก็ถือว่าเป็นประกาศนียบัตรรับรองได้ว่าเขาทางการจีนเขาโอเคใช่ไหมแต่เขาทำธุรกิจในลาวใหญ่ขนาดนี้นะแสดงว่าเส้นสายเขาไม่ธรรมดาอ๋อแน่นอนนะในรัฐบาลลาวเพราะรัฐบาลลาวก็เป็นรัฐบาลที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นรัฐบาลสังคมนิยมอะไรอย่างเงี้ย มันไม่น่าถึงขนาดนี้แต่ยาเสพติดมาจากเราเยอะนะคุณสมหมายเนี่ยตอนเป็นผบ.ปราบยาเสพติดเขาไปจับคนลาวนั่นแหละยุคนั้นเป็นยุคที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันอยู่ในสามเหลี่ยมทองคำต้นไม้พิษผลไม้พิษกันนะยุคนั้นเต็มเลยมันพื้นที่ที่เรื่องชื่อเรื่องการค้าขายยาเสพติดใช่ไหมไอ้สิงโตเหยียบลูกโลกก็มาจากแถวนั้นแหละเนี่ยคือพอเราเห็นโมเดลของได้สัมปทาน99ปีของลาวเนี่ยมาทำเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันก็นึกย้อนกลับมาถึงความพยายามในบ้านเราอยู่นะคะที่พยายามจะสร้างก็มีสิทธิ์ตั้งคำถามว่าเจ้าเหวยได้เอาทุนมาจากไหนใช่ทุนดั้งเดิมมาจากไหนใช่ไหมอาชีพดั้งเดิมมาจากไหนถ้าประวัติเขามาเป็นมาอย่างไรใช่ไหมมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนกี่คนที่มาลงขันด้วยเนี่ยเขาเป็นหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์เห็นพวกนั้นต้นตอแหล่งเงินทุนของเขาเนี่ยมาจากการกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือมาจากกลุ่มทุนเงินที่มาเนี่ยมาจากทุนประเภทไหนทุนร้อนทุนเย็นใช่ไหมก็ทุนร้อนทุนเย็นคือเจ้าเหวยถ้าจะเปิดเผยก็ต้องเปิดเผยให้หมดว่านะที่คนไปสัมภาษณ์อย่างจริงจังว่าอยากรู้ว่าเกิดที่ไหนถ้าส่งนักข่าวเราไปสัมภาษณ์นี่เขาจะยอมคุยกับเราไหมคุยได้ไม่เป็นไรก็เดชันก็ไปมาแล้วไงคุยได้ไปคุยเขาผมว่าเขาชอบให้อยากจะคุยด้วยซ้ำถ้าคุณส่งของคุณไปเนี่ยแต่เชิญเขามาเขาไม่มานะจ๊ะไม่ออกน้องอาณาเขตนี้อยู่ตรงนั้นปลอดภัยค่ะก็เมื่อก่อนนี่เจ้ายอดเพชรเนี่ยเจ้ายอดศึกเขายิ่งมาไทยเลยอันนั้นของไทยใหญ่เขาจะมาเยี่ยมผมที่เนชั่นเลยกลางค่ำสี่ทุ่มมานั่งกินข้าวด้วยกันในสี่ทุ่มเมื่อก่อนเนี่ยเจ้ายอดศึกเจ้ายอดเพชรเป็นพระบวชเป็นพระชื่อฟิลิปบวชที่วัดไทยใหญ่ที่เมืองนนท์นี่แหละก็มาเยี่ยมกันคืนแต่ตอนเขาพูดไทยยังไม่ได้แต่ในพูดจริงไทยถอยได้แล้วไงฮ่าก็ถือว่าเขาออกเจ้าเวยก็มีลูกเรียนในเมืองไทยมั้งเขาลงทุนอยู่ในเมืองไทยด้วยนะเจ้าเวยลูกในเมืองไม่อยากจะเป็นเล่นซื้อในเมืองไทยนี่แหละก็คุณเอาง่ายๆว่าพวกตู้เห่าเนี่ยเห็นไหมหลายคนที่หนีไปไหนหนีไปลาวหนีไปลาวเนี่ยจะไปอยู่ไหนอ่ะก็ต้องไปอยู่นี่แหละก็ในขบวนการเดียวกันนั่นแหละค่ะแล้วพวกนี้นิยมจะมีเมียทิ้งไว้ที่เชียงใหม่พวกนี้นะพวกนี้จะมีเมียทิ้งไว้คือเยอะเป็นสร้างเป็นเครือข่ายทำธุรกิจด้วยไงค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นอีกครั้งที่เขาออกมาพูดอีกแล้วช่วงนี้ก็จะได้เห็นเขาออกมาพูดบ่อยนะถ้าผมมีโอกาสผมจะไปเจอเขานี่นะเราก็ว่าเขาเชิญไปอยู่แล้วให้คุณโสพลไปสัมภาษณ์น่าจะมันแต่จะออกมาได้หรือเปล่าได้สิเหรอได้สิเขาเป็นคนที่ใจนักเลงอย่างนี้ไม่ได้ทำไมเขาไม่เลือกกระจอกอย่างนี้ไม่ทำหรอกเออนอกจากมัดประเภทลอยน้ำไปแล้วผ่าไส้ผ่าพุงมาแล้วมัดเสร็จแต่เราก็ไม่ธรรมดานะหลายคนก็อยู่ก็ลอยน้ำติดของใช่ใช่เออถูกไหมพออย่างนั้นเนี่ยมันคือกระบวนการค้ายาในลาวนี่อย่าไปมองว่ามันเบานะเท่าที่ผมได้มีโอกาสคุยกับท่านผบ.ที่ดูแลเรื่องยาเสพติดตอนนั้นน่ะสมัยเนี่ยลาวบางครั้งเขาจับไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะไปเกี่ยวข้องกับคนในครม.ครับลูกหลานเขาอะแล้วก็ตั้งเป็นขบวนการจนต้องอาศัยทางฝั่งไทยช่วยจับเมื่อเดินมามีคนบอกว่าให้เราลองไปอย่างแบบนครพนมมุกดาหารแล้วมองข้ามฝั่งโขงไปอ่ะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีคฤหาสน์ใหญ่ๆนะริมโขงแบบบ้านคนมีอันจะกินน่ะคนมีฐานะอะไรอยู่ริมโขงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมามันก็จะมีบ้านใหญ่แบบนี้เกิดขึ้นมาอะไรก็คุณดูไอ้อะไรนะที่มารถสปอร์ตที่มาติดคู่เมืองไทยอ่ะชื่ออะไรนายแหละไซสนะใช่ไหมไซสนะจริงๆจะจับอีกคนนึงนะใหญ่กว่าไซสนะนะแต่พอดีทางนู้นเขาบอกเขาจับเองอ๋อเข
ขับ Lamborghini ใช่ไหมใช่ใช่ขับ Lamborghini ขับรถหรูซุปเปอร์คาร์ขนยาแล้วทุกคนก็ไม่กล้าเรียกตำรวจขับเฟอร์รี่ในลาวมันไม่ได้หรอกเพราะมันเล็กมากแล้วคุณจะไปขับซิ่งไปทางไหนก็ดีเลยนะแต่ว่ามันก็คนมีตังค์อ่ะมีตังค์มันก็อยากจะขับอย่างนั้นแหละแต่เขามีโรงแรมชั้นหนึ่งเยอะไงเดี๋ยวนี้คนมีตังค์นะคนรวยนะเขาดัดแปลงแม่ริมโขงเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีเมืองจีนอยู่ตรงกลางเมืองเลยนะเมืองจีนเนี่ยตึกแถวจีนทำเป็นกลางเมืองมีอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์อยู่ยืนสง่างามเลยนะอยู่บนฝั่งน้ำอ่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยโดยจำนวนคนสุดติดยามันไม่เท่ากับเมืองไทยมันต้องถึงเอามาข้ามมาขายเมืองไทยไงข้ามมาทำเม็ดบุญทั้งเครือข่ายเขาประชากรมี6ล้านคนครึ่งกรุงเทพเองแต่แผ่นดินเขาครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแผ่นดินกว้างแต่คนเขาน้อยคนก็เท่าครึ่งของกรุงเทพอ่ะบ้านเราก็เลยเป็นสวรรค์เลยอ่ะเป็นมีลูกค้าเยอะเป็นทางผ่านของการค้าของการมาขายตอนนี้ก็ใช้ทั้งเงินบาทเงินดอลลาร์เงินกีบและเงินหยวนนะสี่สกุลเลยเปิดกว้างไปใช้เงินบาทสบายเลยเวียดนามไปใช้เงินบาทสบายเลยกัมพูชาใช้เงินบาทเขาชอบด้วยซ้ำไปเงินบาทไปตกค้างกัมพูชาเยอะเงินบาทที่เขาชอบเลยตั้งกองนับเงินบาทเท่านั้นน่ะคนไทยไปทิ้งไว้อันนี้ก็เรื่องของเจ้าเหวยนะคะแล้วก็เรื่องของการกวาดล้างกลุ่มทุนจีนสีเทาเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้กลับมาคุยกันเรื่องการเมืองเมื่อวานนี้สภาล่มอีกแล้วอ่ะคือเขาบอกว่ามันเป็นกลเกมอะไรเพื่อที่จะไม่ต้องไปพูดสภาแล้วเพราะว่าผมไปวัดแล้วเป็นไงคะหลังยาว หลังยาวกว่าที่อื่นเพราะงั้นเนี่ยนะ ตอนนี้ทุกคนเนี่ยมันอยู่ในห้วงจะย้ายไปพักไหนยังสับสนตัวเองอยู่เลยเพราะงั้นอย่าไปหวังว่าสภาจะประชุมได้อีกเลยน้อยมากค่ะงั้นพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ